ลือดให้ลูกเมื่อถูกของมีคมบาดด้วยความสุขสนและอยากเรียนรู้ของคุณหนูจึงอาจทำให้เล่นจนถูกของมีคมบาดได้และเมื่อลูกถูกของมีคมบาดเป็นแผลคุณแม่ควรดูแลอย่างไรเรามีคำแนะนำค่ะขั้นตอนแรกให้ใช้สำลีเช็ดเลือดและนำผ้าก๊อซหรือผ้าสะอาดมากดแผลห้ามเลือดให้ปากแผลปิดสนิทและให้เลือดหยุดไหลก่อนค่ะจากนั้นนำสำลีหรือคอตตอนบัดชุบแอลกอฮอล์ทำความสะอาดผิวหนังบริเวณรอบๆแผลแล้วตามด้วยใช้สำลีหรือคอตตอนบัดชุบน้ำยาฆ่าเชื้อเบตาดีนหรือโปวีดีไอโอดีนใส่แผลสดทารอบๆแผลขั้นตอนสุดท้ายให้ใช้ผ้าก๊อซสะอาดพันปิดแผลหรือใช้พลาสเตอร์ปิดแผลเพื่อป้องกันฝุ่นผงและเชื้อโรคแต่หากลูกรักมีแผลถูกของมีคมบาดเป็นแผลใหญ่รุนแรงมีเลือดไหลออกมามากให้รีบพาลูกส่งโรงพยาบาลทันที